ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่ากรรมวิธีในการไล่แอลกอฮอล์ออกจากยาเราทำกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการทำสมุนไพรสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าดองเหล้าครับผมและจริงๆแล้วสำหรับคนที่ไม่กินเหล้าหรือใครที่ต้องการเอาแอลกอฮอล์ออกก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงท่านชายท่านหญิงบำรุงทุกๆส่วนในร่างกายนะครับอย่าให้พูดเยอะฮะลมช้างครับผมใส่ไป12ขวดนะฮะใส่ไป12ขวดแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นก็จะเห็นว่าผมใส่ยาสมุนไพรไปประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เฉพาะไห่นี้ก็ประมาณ 3-4,000 กว่าบาทครับผมฮะใส่ไปเต็มนี่เลยแล้วดองไว้6เดือนครับผมอันนี้ก็ลิ้นออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสียาที่ได้นะครับมันจะเข้มปัดเลยนะครับเพราะว่าจากเหล้าใสๆหรือจากแอลกอฮอล์ใสๆที่เราทำเข้าไปเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ออกมาสีประมาณนี้นะฮะก็ได้ประมาณ8ขวดครับ8ขวดครึ่งหรือ9ขวดโดยประมาณนะครับจาก1โหลเพราะว่ามันก็คงระเหยไปบ้างอะไรไปบ้างครับตอนนี้เมื่อเราได้กรอกออกมาแล้วก็คือครับก็เอาเข้าใส่ขวดธรรมดาอย่างนี้แหละครับลิ้นออกให้หมดแมวมาามันไม่ลงเพราะว่ามันมีลมเดี๋ยวผมหาเศษไผ่นิดนึงเศษไผ่เศษใบไผ่ได้ครับปึ๊บนี่ครับได้แล้วเศษก็ไผ่ครับขัดเอาไว้นิดนึงงอออกไปนิดนึงโอเคได้มันจะได้ให้ลมออกไงฮะลมมันจะได้ออกจากปากขวดแล้วก็ดื่มง่ายๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับนะฮะจริงผมกองกากออกไปรอบแล้วอ่ะเนาะครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ไอ้นี่เราก็อุ่นน้ำไว้แล้วนะน้ำไม่ต้องเดือดปัดๆนะครับสังเกตไหมว่าผมจะใช้ตัวต่ำสุดก็คีปวอร์มให้อุ่นฮะก็คือใช้ไฟต่ำๆนะครับเปิดฝาออกนะฮะเปิดฝาออกเอ๊ะสมมติเปิดแล้ว ตั้งไว้ครับตั้งไว้ค่อยหย่อนลงไปนะค่อยๆหย่อนลงไปเพราะว่าน้ำมันร้อนอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวขวดจะแตกครับครับจะมู่ไปไหนครับก็ขยับลงไปนะครับน้ำถึงมันจะอุ่นมันจะร้อนแต่เราก็ระวังขวดแตกครับหนึ่งกับหนึ่งไฟอ่อนๆนะครับอย่าเอาไปไล่โดยตรงนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันมีแอลกอฮอล์จะมากจะน้อยมันก็มีมันสามารถติดไฟได้นะฮะแต่อันนี้ไม่ติดแล้วครับจริงๆแล้วไม่ติดละเพราะว่ามันนานแล้วผมทำให้ดูครับครับผมอันนี้เราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ครับถามว่าทิ้งไว้เท่าไหร่เราก็จับขวดดูครับนานก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราต้องการไล่แอลกอฮอล์ให้ออกที่จริงถ้ามันเป็นหม้อตุ๋นมันจะดีไงแต่ถ้าหม้อตุ๋นน่ะผมทำแล้วมันจะมองไม่เห็นภาพว่าถ้าหม้อตุ๋นเนี่ยมันถ้าสมมติซึ่งมันใหญ่กว่านี้นะครับแล้วเอาหม้อไปตุ๋นเนี่ยมันจะปั่นน้ำขึ้นไงฮะมันจะทำให้น้ำเคลื่อนไหวแอลกอฮอล์มันก็จะออกเร็วประมาณนี้นะฮะนี่แหละครับตั้งไป10-20นาทีก็ได้แล้วคอยดูน้ำอย่าให้มันแห้งนะครับผมแล้วมันก็จะสามารถไล่แอลกอฮอล์ออกได้ครับผม
นี่คือลักษณะการทำงานง่ายๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างครับเป็นเห็ดพิมานเป็นยาอะไรก็ช่างครับถ้าที่ไม่ต้องการแอลกอฮอล์คือหมายถึงว่าดองด้วยเหล้าแต่ไม่ต้องการเหล้าก็คือใช้วิธีนี้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนอาจจะไปประยุกต์เป็นตุ๋นในหม้อนึ่งในหม้อซึ้งอะไรก็แล้วแต่ก็คือใช้วิธีแบบนี้แหละครับผมง่ายๆนะฮะอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ทำทำไว้4ขวดก่อนทำไว้4ขวดกินจะกินชั้นไหนก็ทำแค่นั้นครับผมนี่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับนี่คือลักษณะการละแอลกอฮอล์แต่ที่จริงถ้าพื้นที่ของซึ้งเนี่ยมันสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยสูงมันก็จะทำให้พื้นที่ในการรับความร้อนเยอะขึ้นมาอันนั้นมันก็จะออกได้มากหรือมากขึ้นเร็วขึ้นครับอยู่ที่พื้นที่ดังนี้ผมใช้สาธิตก็คือเอาแค่กระทะไฟฟ้าง่ายๆแค่นี้แหละครับผมแต่ถ้าพื้นที่ของซึ้งมันเยอะแล้วก็สูงขึ้นมาถึงระดับนี้นั่นหมายความว่าแอลกอฮอล์มันจะออกไปเร็วกว่านี้ครับอันนี้คืองานสาธิตเนาะอันนี้ก็คือล้มช้างนะครับล้มช้างใครอยากรู้ว่าล้มช้างเป็นยังไงก็ลองไปดูในอินเทอร์เน็ตดูเว็บไซต์ของผมยังไม่หมดนะครับเหลืออีกสักขวดน่าจะได้ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือการไล่แอลกอฮอล์แบบคร่าวๆครับวันละ1ตึ๊บก่อนนอนก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้แดดร่มลมตกก็เลยมาอยู่ในสวน ตรงนี้มีแม่ห่านฟักไข่อยู่ด้วยลมเย็นสบายนะครับสวนครับมีกอไผ่ร่มเย็นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลมจะนิ่งครับก็แล้วก็ทิ้งระยะเวลาอยู่อย่างนี้นะครับคอยดูน้ำมันถ้าน้ำมันยุบไปเยอะเราก็เติมเข้าไปครับผมก็คงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าวิธีการไล่แอลกอฮอล์ตุ๋นด้วยพื้นที่เยอะๆก่อนเอามาใส่ขวดเอาไปใส่ซึ้งใหญ่ก็ได้ครับหวดข้าวเหนียวก็ได้ครับผมแล้วแต่ว่าใครจะมีอุปกรณ์แบบไหนเนาะสั้นๆนะครับตอนนี้ก็คงจะเข้าใจกันสวัสดีครับ